สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam U-C8 Gate ในเซิร์ฟ Global นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพรีวิวนะครับกิจกรรมที่เหลืออยู่ของเดือนพฤษภาคมนะครับก็ยังเหลืออีก2สัปดาห์นะสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือวันพุธที่22นะครับแล้วก็วันพุธที่29พฤษภาคมนะครับก็สำหรับกิจกรรมที่เหลือในเดือนพฤษภาคมนะครับอย่างที่บอกไปนะก็เหลืออีก2สัปดาห์ก็จะมี2กิจกรรมนะครับของวันพุธที่22นะครับก็จะเป็นกิจกรรม Raid Battle นะครับแล้วก็วันพุธที่29นะครับก็จะเป็นกิจกรรม Clan Battle นั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกิจกรรม Farm Combat Power Augmentation Operation นะหรือว่าด่าน AP 200นะครับที่ได้ของน้อยยังไม่คุ้มต่อการฟาร์มสักทีนะต้องรอดูว่าเขาจะปรับของเมื่อไหร่นะแล้วค่อยมาฟาร์มนะครับสำหรับไอตัวของที่ดรอปนะซึ่งที่คุ้มสุดตอนนี้มันมีแค่ตัว UR Custom นะครับที่แต่ว่ามันได้น้อยมาก AP 200รู้สึกจะได้แค่30ชิ้นเองมั้งนะครับไม่คุ้มเลยนะก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันได้เท่าไหร่นะครับส่วนรายละเอียดของกิจกรรม Raid Battle นะครับตรงนี้มีแจ้งมาคร่าวๆนะครับสำหรับวันที่22พฤษภาคมนะครับก็ศัตรูนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการดรอปโมดูลที่จะเตรียมเอาไว้สำหรับกิจกรรม Clan Battle นะครับซึ่งถ้าเราสู้กับศัตรูสีเหลืองเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดรอปเป็นโมดูลของสีที่ชนะทางนะก็น่าจะเป็นดรอปโมดูลสีม่วงนะครับแล้วก็เราต้องเตรียมตัวสีม่วงไว้สำหรับล่าบอสที่อยู่ใน Raid Battle สีเหลืองครั้งนี้ด้วยนะครับส่วน Clan Battle นะครับClan Battle รอบนี้นะครับก็จะมาในวันที่29พฤษภาคมนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆมาเหมือนกันนะว่าศัตรูเป็นสีเหลืองเช่นกันนะครับโอ้เพราะฉะนั้นตู้ลิมิเต็ดนะครับต้องเป็นตู้ม่วงแน่นอนแล้วก็สำหรับ Raid Battle นะครับก็ศัตรูสีเหลืองเช่นกันนะครับก็ตู้ม่วงอีก1ตู้นะครับแล้วก็ปลายเดือนมีลิมิเต็ดสีม่วงอีก1ตู้แน่นอนนะครับโหนี่เตรียมแบบปูทางไว้เลยนะคือฟาร์มโมดูลพิเศษก่อนแล้วค่อยมาล่าพวกบอสแคลนนะครับเนี่ยที่เป็นสีเหลืองเนอะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูโอกาสนะครับที่จะเป็นกิจกรรมไหนแล้วก็ตู้กาชาที่คิดว่าน่าจะเข้านะครับสำหรับตัวกิจกรรม Raid Battle นะครับที่จะมาในวันพุธหน้านะ22พฤษภาคมนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมาตรงกับตัว Raid Battle ครั้งที่4ของเซิร์ฟ JP นะครับตรงนี้เนี่ยศัตรูก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะแล้วก็หน้าปกเนี่ยเป็นรูปเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับชัมโบรใช่ไหมแล้วก็ศัตรูนะครับมันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็แพ้ทางหุ่นสีม่วงนะครับเหมือนกันตรงนี้เลยนะคร่าวๆเนี่ยของรางวัลมันมี SR บอลบอยด้วยนะแต่คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนของรางวัลมันจะได้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพชรเนี่ยได้แน่ๆ 3,000 นะครับทีนี้มาดูหุ่นที่เขาแนะนำสำหรับกิจกรรมตอนช่วง JP ตอนนั้นนะครับเห็นตัวไหนแปลกๆตาบ้างไหมตัวไหนที่ยังไม่มีในเซิร์ฟโกลบอลนะครับตัวนั้นแหละมีโอกาสออกตัวที่เขาแนะนำนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยมีกระนำ F91 ตัวนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟโกลบอลนะครับเนี่ยมีโอกาสออกตัวนี้สูงมากนะซิคูโดไททันเข้ามาแล้วนะครับบาคิวกันดั้มเฮดนะครับเข้ามาแล้วซาคุ1บิ๊กกันเข้ามาแล้วนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็มีหมดแล้วนะทั้งนิวกันดั้มซอสบีนะครับดับเบิลเซต้ากันดั้มยูนิคอร์น NTD แล้วก็เซต้ากันดั้มดีโอไนติงเกลนะครับพวกนี้มีหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีโอกาสที่จะออกเป็นกันดั้ม F91 สูงมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์ของ JP เนี่ยมันควรจะเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าถูกข้ามไปนานแล้วสำหรับตัวสีม่วงอย่างกันดั้ม F91 แล้วก็ Pilot Seabook Unknown นะครับสำหรับโมดูลนะครับที่จะได้เป็นของรางวัลเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นโมดูลที่เสริมบีมอยู่แล้วล่ะนะครับของสีม่วงไม่เป็นโปรแกรม C ก็เป็นโปรแกรม R นะครับน่าจะเป็นอันที่2อ่ะนะครับหรือไม่ก็อันที่4นะส่วนอันบนสุดเนี่ยที่เป็นรูปบิ๊กแซมผมว่ายังไม่น่าจะมาเพราะว่ามันบวกพลังเยอะมากไม่งั้นอันอื่นๆมันจะกลายเป็นขยะไปเลยนะคิดว่าน่าจะเอาอันที่แบบพลังน้อยมาก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยรอดูละกันนะครับว่ายังไงมันก็เสริมพลังอยู่แล้วต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของ Clan Battle นะครับก็คิดว่าอาจจะนะอาจจะมาลงกับ Clan Battle ครั้งที่7ของเซิร์ฟ JP นะครับต
รงนี้รายละเอียดแคนแบทเทิลครั้งที่7ของเซิร์ฟ JP นะครับมันจะไม่ได้มีบอสแคนตัวเดียวนะมันจะมีศัตรูอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นตัวสีเหลือง5ตัวแล้วก็มีตัวสีม่วง1ตัวนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะมาออกกิจกรรมนี้แหละนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เซิร์ฟโกลบอลเขาก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนได้หมดนะเขาก็แจ้งไว้ในไอ้ตรงรีวิวแล้วนะครับว่ามีโอกาสปรับได้หมดนะครับตรงนี้ถ้าอ้างอิงแล้วเนี่ยศัตรูหลายตัวตัวตู้ลิมิตอาจจะเป็นตัวที่มีสกิลอัลติหมู่ก็ได้นะเท่าที่เราดูนะครับในตัวหุ่นที่เขาแนะนำนะครับสำหรับลงสู้เนี่ยมันจะมีซอสบีตัวที่เป็นไลท์ไซส์ใช่ไหมตัวอนุสรนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสีเหลืองก็ไม่น่าจะออกเนอะเพราะว่าเขาบอกศัตรูสีเหลืองมันน่าจะออกเป็นตัวตู้มั่วนะครับเซต้ากันดั้มน่าจะยังไม่เซต้ากันดั้มออกมาแล้ววูลกันดั้มก็ออกมาแล้วนะครับคิวเบเล่เครื่องสีขาวของฮามานตัวนี้ตัวมั่วแล้วมีอติหมู่มีโอกาสเข้าเขาอยู่นะครับว่าจะออกปลายเดือนนี้แล้วก็เป็นตัวที่ผมรออยู่ด้วยนะไซโคซากุมาแล้วนะครับนิวกันดั้มมาแล้ว V2 กันดั้มยังไม่มาแต่เป็นตัวสีน้ำเงินไม่น่าจะเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับ S Gundam มาแล้ว G3 Double Zeta Unicorn NTD มาหมดแล้วนะครับ Phoenix มาแล้วมี Unicorn Gundam PF ที่เป็นสีเขียวก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับกิจกรรมซาชูก๊อกนี่ก็ยังไม่น่าจะมันไม่ใช่ตัว Limited ด้วยนะซาชาตัวนี้นะครับก็ดูแล้วมีโอกาสอ้อมีนี่อีกตัวนึง New Gundam อนุสรนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สีที่ชนะทางตัวที่เป็นบอสนะครับมีโอกาสออกเป็นคิวเบเล่ค่อนข้างสูงนะทีนี้เรามาลองดูไทม์ไลน์ของเซิร์ฟ JP บ้างนะครับในส่วนของตู้กาชาที่จะมาพร้อมกับกิจกรรมเรดแบทเทิลในวันที่22พฤษภาคมนะครับหรือว่าพุธหน้านะล่าสุดเนี่ยของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยมันออกเป็นลิก DJ ไคนะครับแล้วก็อาโมโรสีม่วงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวสีม่วงที่ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราไล่ย้อนไปนะช้าๆเลยนะเอาแบบดูทั้งหมดเลยก็ได้ตัวที่ยังไม่ออกนะครับมีทิทาเนียกับอัลมานะครับตัวนี้เป็นสีน้ำเงินก็ไม่น่าจะใช่โจนี่ไลเดนกับโจนี่ไลเดนเนี่ยโจนี่ไลเดนปืนใหญ่เกียวกุ๊กเนี่ยกับโจนี่ไลเดนเนี่ยมันออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในตู้เลยมั้งรู้สึกจะหมดวันเสาร์นะครับตัวบัญชีทีดีออกมาแล้วนี่ไงที่ถูกข้ามมานะครับคือกันดั้ม F91 นะครับแล้วก็ซีบุ๊กอาโนนนะครับที่ยังไม่เข้ามาตัวนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะครับที่จะออกเนอะมีโอกาสเป็นไปได้สูงส่วนตัวอื่นเนี่ยน่าจะออกมาหมดแล้วนะครับสำหรับตัวเก่าๆนะแล้วถ้าเรามองข้ามไปอีกล่ะว่ามีตัวไหนที่เป็นสีม่วงอีกบ้างนะถ้าหลังจากอัมโลนะครับถ้าไล่ขึ้นมาก็จะมาเป็นเซต้ากันดั้มนะครับตัวที่มีไฮเปอร์เมกาลันเชอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยิงจรวดสีม่วงจะว่าไปก็มีโอกาสนะมีโอกาสเช่นกันนะครับถ้าเกิดเขาคิดจะข้ามมาเพราะว่าเขาเคยข้ามไปไกลกว่านี้เนี่ยอูจินี่ยังถูกข้ามมาก่อนอีกใช่ไหมมีโอกาสแล้วก็ชาเกียวกุ๊กนะครับของชาอัสนาเบิร์นตัวนี้เป็นตัวดาบคู่สีม่วงก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเขาอยากจะตามไปเก็บย้อนหรือว่าอยากจะข้ามมาตัวพวกนี้มีโอกาส2ตัวเลยนะ3ตัวแล้วนะตัวอื่นนะครับผมว่าไม่น่าจะมาแล้วนะที่นันจูสไตล์ถูกข้ามมาแล้วโหมาไกลถึงนี่เลยนะเนี่ยตอนนี้ตัวที่ข้ามมาไกลสุดน่าจะเป็นเคปลันกับโดเบนวูฟนะครับเคปลันของโรซาเมียกับโดเบนวูฟของลากันดากาลันถูกข้ามมาหมดอ่ะมีตัวนี้เซต้ากันดั้ม3นะครับของฟายูริถ้าข้ามมาตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวแชมป์ที่แบบถูกข้ามเลยนะแล้วก็มีกันดั้มปิกซี่นะครับของรีลิสซึ่งก็น่าจะยังไม่ข้ามนะมันดูไวไปนะครับส่วนไกอันกับแม็กเบเนี่ยแม็กคูเบเนี่ยอ่านยากจังชื่อตัวนี้นะ
คือตัวนี้มันเป็นตัวบังคับมีคิดว่ายังไม่น่าจะข้ามมานะครับผมคิดว่ายังตัวนี้คือน่าจะมาช่วงประมาณปลายปีแล้วตัวนี้เป็นตัวบังคับกดนั่นแหละนะครับ MacBook ก็น่าจะยังนะครับอย่างที่บอกตัวที่มีโอกาสมานะครับผมว่าให้3ตัวนี้สูงสุดนะครับก็คืออ่ะตัว Gundam F91 นะครับแล้วก็ Seabook Arno หรือไม่ก็เป็น Zeta ที่เป็น Hyper Mega Launcher ตัวยิงจรวดสีม่วงนะครับก็มีโอกาสแล้วก็ชาเกียวกุ๊กนะครับก็มีโอกาสเช่นกันเพราะว่า2ตัวนี้เป็นดาเมจม่วงทั้งคู่เลยทั้งตัวดาบคู่กับตัวยิงจรวดอยู่ที่ว่าเป็นดาเมจประชิดกับดาเมจระยะไกลนะครับแต่ผมคิดว่าที่มีโอกาสสูงสุดเนี่ยน่าจะเป็น F91 นะครับของ Seabook Arno สุดเพราะว่าถ้าไม่ขายตอนนี้ขายไม่ได้แล้วนะครับต่อมานะครับสำหรับในส่วนของตู้กาชาลิมิเต็ดที่น่าจะมาในช่วงปลายเดือนนะครับวันพุธที่29พฤษภาคมนะครับตู้ลิมิเต็ดล่าสุดนะครับเป็นซูเปอร์ลิมิเต็ดที่เข้ามาในโกลบอลก็คือไซกันดัมนะครับแล้วก็ฮาร์ทเวโนอาร์นะตอนนี้ก็ยังอยู่นะน่าจะออกพุธหน้านะครับแล้วก็ตัว Active Limited ล่าสุดคือ Phoenix NT Version นะครับของ Yonabata ตัวนี้ออกไปแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าเขาข้ามตัวไหนมาบ้างแน่นอนตัวที่ถูกข้ามสีม่วงนะครับคือ Cubele เครื่องสีขาวของ Haman แล้วก็ Haman Clan นะครับผบหน่วยนะแล้วก็ที่ถูกข้ามมามี RX-93 FF New Gundamสเตตูนะครับตัวนี้เป็นตัวอนุสรณ์เนอะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวสีน้ำเงินไม่น่าจะเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับก็มีโอกาสที่เป็นคิวเบเล่กับฮามานจะเข้ามากๆเลยนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยรู้สึกว่าจะออกมาครบแล้วตัวเก่าๆนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวที่ถ้าเกิดเขาจะข้ามเข้ามาสีม่วงที่ใกล้ที่สุดนะครับจะเป็นครอสโบนกันดั้มกับอ่านชื่อไม่ออกคินเกโดอะไรสักอย่างนี่แหละนะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวถ้าจะไม่ผิดมันจะอยู่ในตู้ครบรอบ1ปีนะครับเป็นตู้พิเศษซึ่งมันจะเป็น X Team ครบรอบ1ปีอ่ะมันเป็นลิมิเต็ดครบรอบ1ปีมันไม่น่าจะถูกยัดเข้ามาใน X Team Limited นะครับแล้วก็สีม่วงเนี่ยจะถูกเว้นไปอีกยาวนานเลยนะโอ้คือยาวเลยแหละถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นซาซาบีตัวนี้เลยมั้งที่เป็นสีม่วงนะครับคืออีกยาวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโหแล้วก็เป็นอีกทีคือทริสเตอร์ตัวนี้ยิ่งโหดใหญ่เลยยังไม่น่าจะเข้าตัวนี้ถ้าเข้ามาพังหมดเมตงเมตาพังหมด นะมันเป็นตัวปราบนิวไทที่แบบโหดมากตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นคิวเบเล่กับฮามานเยอะสุดนะครับที่จะเข้ามาใน X Team Limited สำหรับเดือนนี้นะวันที่29พฤษภานะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ